ขณะที่แน่นอนช่วงร้อนแบบนี้ร้อนด้วยแล้งด้วยแล้วร้อนจัดๆด,ด้วยนะครับเรื่องของผักผลไม้โดยเฉพาะอย่างมะนาวมะนาวเนี่ยคู่ครัวของคนไทยคือใช้อะไรเนี่ยใช้ผงมะนาวใช้มะนาวที่เป็นขวด มันไม่ได้กลิ่นเนาะใช่ค่ะมันไม่มันแทนไม่ได้อัจริงๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นเมนูส้มตําแบบนี้ก็ต้องใช้ส้มตําแบบมะนาวสดสดที่บีบมาจากลูกแบบเนี้ค่ะมันจะได้กลิ่นของมะนาวผสมกับน้ําปลาร้านะมันอร่อยมันหอมต้มยงต้มยำเนี่ยนะถ้าเป็นมะนาวสดๆดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแต่ว่าตอนนี้มันแล้งแบบนี้เนี่ยมะนาวถือว่ายังคงยืนหนึ่งนะครับในเรื่องของผลผลิตที่มีราคาสูงในช่วงอากาศร้อน คือผลผลิตเนี่ยออกมาน้อยครับแต่ให้ราคามะนาวตลาดบางแห่งเขาบอกว่าสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วผู้สื่ขาวลงพื้นที่สำรวจราคาพืชผักกับโดยเฉพาะมะนาวที่ตลาดเมืองใหม่ยะลาพบนะครับว่าราคามะนาวนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเช่นมะนาวบ้านหรือมะนาวพื้นเมืองจากช่วงปลายเดือนก่อนคือมีนาคมเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60-70บาท แต่ว่าพอ,อย่างเข้าสู่เดือนเมษายนครับปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ100-120บาทขณะที่ผลผลิตเองก็ออกสู่ตลาดลดลงครับส่วนมะนาวปั้นที่พ่อค้าแม่ค้ารับซื้อมาจากภาคกลางราคาก็ปรับลงเล็กน้อยนะครับผลผลิตยังคงพอมีเพียงพอ แมค้าตลาดเมืองใหม่ยะลาก็บอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อมะนาวมากกว่ามะนาวแป้นคือมะนาวบ้านจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะอะไรเพราะมีกลิ่นหอมและอร่อยกว่าแต่ว่าช่วงนี้มะนาวบ้านไม่ค่อยมีในท้องตลาดครับส่วนมะนาวแป้นอย่างพอมีบ้างรับมาเขาบอกว่าขายหมดภายใน2วันเพราะอะไรเพราะผิวมันจะเหลืองเร็วเมื่อขายหมดนะครับก็จะรับมาใหม่ข้อดีของมะนาวแป้นเนี่ยก็คือว่าน้ำมากมเมล็ดน้อยเปลือกบางแต่ว่ากลิ่น จะไม่หอมเหมือนกับมะนาวบ้านครับขณะเดียวกันในช่วงที่มะนาวราคาแพงนั้นก็ทําให้มะม่วงเบามะม่วงเบา,มมเบาดังๆก็คือหัดใหญ่นะมะม่วงเบาแช่อิ่มโอ้โหรู้สึกว่าน้ำลายสอขึ้นมาทันที <laughs> ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะเพราะมีรสเปรี้ยวใช้ทําอาหารแทนมะนาวได้ในบางเมนูนะครับและช่วงเป็นช่วงที่ตอนนี้คือมะม่วงเบากําลังออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมากด้วย